สวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะเบบี้ชาร์กเต้นยังไงลูกเบบี้ชาร์กจุดจุดจุดเบบี้ชาร์กจุดจุดจุดเบบี้ชาร์กกับสวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านบ๊าบาซิยูฟังไทยฟังลาวหรือทางยุโรปซาแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตซาแหล่ในต่างแดนนะคะวันนี้ซาแหล่จะมาอัปเดตให้เอฟซีหรือพี่ป้าน้าอาทุกท่านรับชมว่าแต่ละวันน้องเอลิน่าทานอะไรมั่งคุณแม่เอาอะไรให้น้องทานมั่งทำไมน้องถึงได้สมบูรณ์แบบนี้วันนี้สาวแหล่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านรับชมค่ะและตอนนี้น้องเอลิน่าก็อายุน้องก็1ขวบแล้วก็5เดือนเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยจ้ะองุ่นนะคะอร่อยไหมลูกแต่ส่วนมากน้องจะชอบกินองุ่นแล้วก็กล้วย
อะวาคาโดเนี่ยน้องไม่ค่อยชอบแอปเปิ้ลไม่เล่นนะคะลูกแมมไม่เล่นนะลูกอัมแซ่บปะแซ่บปะลูกแซ่บแซ่บหันมากินดีๆเฮียว่าเป็นยังลูกเฮียว่าเป็นยังลูกยังเหลืออะไรอยู่ในจานเฮียว่าเป็นยังลูกหยิบอันไหมเก่งเก่งเก่งนั่งกินดีๆนั่งกินดีๆสวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะเก่งเก่งเบบี้ชักเต้นยังไงลูกเบบี้ชักจุดจุดดูเบบี้ชักจุดจุดดูเบบี้ชักอ้าก็เต้นยังสั้นบ่นั่งลงดีๆลูกนั่งลงดีๆนั่งลงมันจิตโตนั่งกินก่อนเอ้าทักทายแบบพ่อเฮ็ดจังได๋ Hi เฮ็ดจังได๋ทักทายแบบพ่อ Hi นั่นดีดีแม่บ่ได้ไปไสม่วงก็จะเอาน้องเข้ามานอนเพราะวันนึงน้องจะนอนอยู่2ครั้งคือตอน 10:00 นครั้งละ1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งเอ๊ะแล้วก็นอนกลางวันอีกรอบนึงก็คือหลังจากทานข้าวเที่ยงเสร็จก็จะนอนตอนบ่าย2หรือบ่าย3ประมาณ1ชั่วโมงและนมเนี่ยสาวแหล่ไม่สามารถเอาลูกออกได้จ้ะเพราะว่าถึงสาวแหล่จะใส่น้ำ9ออนใส่นม5ช้อนแต่น้องเขาก็รู้จักรสชาติแล้วเนาะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยน้องก็จะเอาขวดนมมาให้คุณแม่แล้วก็บอกว่าแม่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 แล้วเขาก็จะเดินถือขวดนมเดินมาตรงแอร์ที่ชงนมคือเขาอยากจะบอกกับเราว่านมเนี่ยมันไม่อร่อย แล้วน้องจะดื่มขวดหนึ่งก่อนเพื่อกล่อมให้น้องง่วงขวดที่สองก็ดื่มประมาณครึ่งขวดน้องถึงจะหลับและข้าวน้องก็ทานเยอะผลไม้น้องก็ทานเยอะแต่น้องก็ดื่มนมเยอะเหมือนเดิมจ้ะเพราะว่าหุ่นน้องเนาะเต็มแล้วจ้ะพี่น้องเต็มเก้าอี้แล้วน้องเอลิน่าแต่อะวาคาโดเนี่ยสาวแหล่เคยลองให้เอาให้น้องลองชิมคือผสมกับนมข้นนิดนึงเนาะน้องชอบแต่สาวแหล่ก็ตัดนมข้นออกเพราะว่ามันหวานเกินไปเนาะห่วงน้ำหนักน้องแต่ถ้าทานแบบเนี้ยน้องจะไม่ค่อยชอบบ่เล่นนะลูกก่อนจบคลิปนี้สาวแหล่ก็ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์เอาตะไคร้มาปักให้สาวแหล่ด้วยนะคะเพื่อสาวแหล่จะได้มีแรงสู้ชีวิตในต่างแดนต่อไป
มีแห้งเลี้ยงลูกต่อไปจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย